ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานสัมมนาของทางดีลอยต์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เช่นเคยนะครับทุกท่านก็รบกวนมิวแล้วก็เทิร์นออฟวิดีโอนะครับและถ้าท่านมีคำถามอะไรเนี่ยก็สามารถใส่ในช่อง Q&A ได้นะครับผมคิดว่าทุกท่านคงคุ้นแล้วล่ะนะครับช่องด้านล่าง Q&A เรานะครับแล้วก็ช่วงท้ายเราจะคำถามของท่านมาพูดคุยกับวิทยากรของเราในวันนี้นะครับก็วันนี้นะครับก็ได้รับเกียรตินะครับจากเพื่อนร่วมงาน2ท่านของผมนะครับคุณกมลวรรณ จุณศิริการนะครับซึ่งเป็นลีดเดอร์ในแง่ของ Deloitte Privateนะครับของ Deloitte ประเทศไทยนะครับแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทีรินนะครับวณิศเสนีนะครับดีเรคเตอร์ของทาง Deloitte Private เช่นเดียวกันนะครับก็วันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันสวัสดีครับทีนี้เราก็จะมาแลกเปลี่ยนกันนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าโควิด-19 เนี่ยผลของมันเนี่ยคงไม่ได้เกิดแค่ประเทศไทยแหละนะครับคงเกิดทั่วโลกแล้วก็ทุกธุรกิจด้วยนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่ไปเร่งปฏิกิริยาเป็นแคทาลิสต์นะครับให้ทุกธุรกิจเนี่ยจะต้องปรับกระบวนการการทำงานในหลายๆด้านเลยนะครับเพื่อให้องค์กรเป็น resilience นะครับซึ่งคำนี้เราจะได้ยินเยอะนะครับผมคิดว่าตอนนี้คำว่า resilience เนี่ยก็อย่างที่เราบอกไม่รู้จะแปลเป็นไทยยังไงนะบางคนก็บอกว่าล้มแล้วลุกเร็วล้มแล้วลุกง่ายก็แล้วแต่นะครับก็ประมาณอย่างนั้นนะครับว่าให้เรามีความพร้อมนะครับในทุกๆด้านนะครับเวลาจะเกิดวิกฤตอะไรก็แล้วแต่รวมถึงอาจจะไม่โควิด-19 อย่างเดียวอาจจะเป็นวิกฤตอื่นก็ได้ในอนาคตนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็เรามีผลสำรวจนะครับของ Deloitte Private นะครับGlobal Survey เลยนะทั่วโลกนะครับในธุรกิจที่เป็นเอกชนเนี่ยนะครับว่าเขาได้รับผลกระทบจากโควิด-19เป็นอย่างไรบ้างนะครับก็วันนี้เราจะมาแลกเปลี่ยนกันในหลายๆด้านเลยนะครับขอสไลด์ถัดไปครับก็ผลสำรวจนี้นะครับเราสำรวจตั้งแต่เดือนมกราคมนะครับถึงประมาณเดือนมีนาต้นปีนี้เองนะครับก็สำรวจทั่วโลกเลยผู้บริหารระดับExecutive Director C-suite ต่างๆนะครับโดยเราบริษัทที่เราตั้งจัดไว้เนี่ยก็คือมีรายได้ประมาณ300-400ล้านนะครับถึงประมาณสัก 4-5,000 ล้านนะอยู่ที่ประมาณไซส์ค่อนข้างใหญ่นะครับแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะเป็นช่วงกลางๆตรงนั้นนะครับแล้วก็เรามีผู้ร่วมตอบแบบสอบถามประมาณ 2,700 กว่าท่านนะครับจาก33ประเทศนะครับซึ่งครึ่งหนึ่งนะเขาเป็นผู้หาระดับสูงนะครับแล้วก็ธุรกิจก็มาจากหลากหลายเลยนะครับอาจจะเยอะหน่อยในส่วนของกลุ่มธุรกิจที่เป็นคอน sumer นะครับกลุ่มที่เป็นindustrial product นะครับก็จะเป็นกลุ่มเยอะหน่อยนะครับทีนี้ผมอยากจะถามวิทยากรเราทั้งสองท่านนะครับในเรื่องของส่วนนี้อย่างถามคุณกมลวรรณก่อนว่าเวลาเราบอกว่ามันมีการ catalyze หรือว่ามันทำให้เร่งปฏิกิริยาในการทำหลายอย่างเนี่ยมันในรูปแบบยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวฝากคุณกมลวรรณแชร์ให้เราหน่อยค่ะก็crisis เนี่ยนะคะก็ได้กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะคะจากผลของเซอร์เวย์เนี่ยก็ได้แสดงให้เห็นว่าวิกฤตโควิด-19 เนี่ยเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะคะแบบ moving forward แล้วก็ moving faster กันเลยนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยดิฉันคิดว่าเนี่ยน่าจะเป็นจากการทำวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะเอาโควิดมาสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เคยอยู่ในความคิดนะคะแต่ยังไม่กล้าหรือว่ายังไม่มีโอกาสลงมือทำเพราะเกรงว่าจะไม่ได้รับความร่วมมือในช่วงปกตินะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยดิฉันคิดว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะคะที่จะหาหนทางปรับตัวเพื่อรับมือกับสิ่งต่างๆรอบตัวที่อาจจะเป็นภัยกับตัวเองนะคะหรือว่าตัวเองไม่คอมฟอร์ตนะคะเราจึงเห็นว่าในช่วงปีกว่าๆที่ผ่านมาเนี่ยทั้งธุรกิจหรือว่าส่วนตัวเองเนี่ยก็มีการปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำรงชีวิตหรือว่าการดำเนินธุรกิจในช่วงทั้งการ response การ recover หรือว่า thrive นะคะตัวอย่างที่ง่ายๆเห็นจากใกล้ๆตัวในการทำ work from home ของพวกเราอะนะคะดิฉันก็จะมีเพื่อนหลายๆท่านเนี่ยเหมือนกันว่าเริ่มแรกทำงานอาจจะแบบเริ่มจากโต๊ะทานข้าวก่อนนะคะหลังจากนั้นก็มีการปรับมุมบ้านให้เป็นมุมทำงานนะคะพอนั่งทำงานนานๆก็มีการซื้อเก้าอี้ที่เหมาะกับการนั่งทำงานนานๆนะคะแบบอีโคโนมิกบ้างบางคนก็เปลี่ยนโต๊ะทำงานให้ใหญ่ขึ้นอย่างวันนี้ก็มีคนโชว์ให้ดูว่าโต๊ะทำงานเขาสามารถปรับขึ้นลงได้อะไรเงี้ยนะคะซึ่งดิฉันคิดว่าเป็นหลักจิตวิทยาทั่วไปนะคะว่ามนุษย์เนี่ยมีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพื่อรับมือกับสิ่งรอบตัวที่ตัวเองไม่คอมฟอร์ตแล้วก็มีแนวโน้มที่จะสร้างความพร้อมให้กับตัวเองเป็นพื้นฐานเนี่ยนะคะทีนี้เนี่ยเรามาดูผลสำรวจแรกของรายงานฉบับนี้นะคะขอสไลด์หน้าถัดไปด้วยค่ะ
นั่นเงี้ยเนี่ยนะคะเราถามผู้ตอบแบบสำรวจว่าคุณเห็นด้วยกับข้อความต่อไปนี้หรือไม่อ่ะนะคะจะเห็นว่าผู้ตอบแบบสำรวจมากกว่า50%นะคะที่เห็นด้วยกับข้อความ7 ข้อความในหน้านี้นะคะโดยจะมี2 ข้อความที่มีผู้ตอบแบบสำรวจเห็นด้วยถึง69%นะคะคือวัตถุประสงค์หลักหรือ purpose เนี่ยมีความสำคัญมากขึ้นในองค์กรนะคะแล้วก็มีการเร่งทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนะคะซึ่งดิฉันคิดว่าน่าจะมาจากการทบทวนแผนงานแผนกลยุทธ์ต่างๆเพื่อรับมือกับโควิดจึงมีการให้ความสำคัญกับ purpose ขององค์กรมากขึ้นนะคะแล้วก็โซเชียลดิสเทนซิ่งการทำงานที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการดำเนินงานทำให้มีโอกาสในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนะคะนอกจากนั้นแล้วในหน้านี้เนี่ยยังแสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยเห็นด้วยแล้วก็ให้ความสนใจกับเรื่อง sustainability ถึง 66% นะคะมี 61% ที่ตอบว่าโควิดเนี่ยส่งผลให้เกิดพันธมิตรทางธุรกิจแล้วก็หุ้นส่วนทางธุรกิจใหม่ๆมากขึ้นนะคะแล้วก็มี 60% ที่ตอบว่ามีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการดำเนินงานด้าน supply chain ด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยผลสำรวจในปีนี้เองเนี่ยยังได้ดำเนินการยังได้ชี้ให้เห็นว่าบริษัทต่างๆเนี่ยมีการดำเนินงานเพื่อสร้างความสามารถในการตอบสนองฟื้นตัวหรือเติบโตซึ่งภาษาอังกฤษเมื่อกี้ดร.นเรนก็พูดว่าเราจะใช้คำว่า resilient กันนะคะก็ซึ่งบริษัทเอกชนหรือว่า private company ที่เราทำการสำรวจเนี่ยก็จะมีข้อได้เปรียบเป็นอย่างมากในการสร้าง resilient เพราะว่าความคล่องตัวขององค์กรมีมากกว่าองค์กรลักษณะอื่นนะคะซึ่งทาง Deloitte เองเนี่ยเราก็มีการศึกษาเรื่อง Resilient Organization ไว้ด้วยนะคะขอสไลด์หน้าถัดไปด้วยค่ะค่ะใน7 องค์ประกอบของ Resilient Organization นะคะที่ทาง Deloitte เรามีเฟรมไว้นะคะก็จะมีเรื่อง Strategy Growth Operation Technology workforce นะคะ capitals แล้วก็ society นะคะโดยที่ได้ระบุถึง outcome based ภายใต้แต่ละองค์ประกอบนะคะอย่างเช่นเรื่องกลยุทธ์เนี่ย resilient organization ก็จะต้องมีการกำหนดแผนงานหรือว่าเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะอย่างเรื่อง growth เนี่ย resilient organization ก็จะต้องมีการให้ความสำคัญกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายพัฒนาสินค้าและบริการมีการเพิ่มรายได้นะคะอย่างเรื่องการดำเนินงานเนี่ยก็จะเน้นเรื่องการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับปรุงการดำเนินงานให้ทันสมัยนะคะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพนะคะเรื่องเทคโนโลยีก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็นำมาใช้ในการดำเนินงานนะคะเรื่อง workforce เนี่ยก็จะมีการทบทวนลักษณะงานคุณสมบัติหรือว่าสกิลของแรงงานรวมถึงสถานที่ทำงานด้วยนะคะในแง่ของ capital เนี่ย resilient organization เนี่ยก็จะมีการจัดการบริหารเงินทุนหมุนเวียนนะคะโครงสร้างเงินทุนแล้วก็โครงสร้างธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะสุดท้ายเนี่ยเรื่องสังคมเนี่ยResilient Organization ก็จะมีความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนทำเรื่อง CSR เรื่อง Sustainability นะคะอันนี้เนี่ยก็ถือเป็นเฟรมแล้วก็เป็น outcome ที่ทางเราได้ศึกษามาว่า7 องค์ประกอบของ Resilient Organization เป็นอย่างไรนะคะค่ะต่อไปได้รู้สึกว่าดร.ทีรินจะมีโพลให้เล่นกันใช่ไหมคะใช่ครับจากที่คุณมินนี่ได้กล่าวคุณกมลวรรณนะครับได้กล่าวว่า7 องค์ประกอบเนี่ยนะครับเป็นตัวหนึ่งเป็นคอนเซ็ปต์นะครับที่ทางดีร้อยนำเสนอนะครับทีนี้เนี่ยก็เลยอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยได้มีส่วนร่วมนะครับเราจะมีโพลถามเกี่ยวกับ7 องค์ประกอบเนี่ยนะครับว่าท่านได้ลงมือนะครับในการจะ achieve ใน7 องค์ประกอบยังไงบ้างนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเรายังมีผลวิจัยนะครับที่เราไปสำรวจมาจะได้นำมาเปรียบเทียบกันนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอโพลเลยได้ไหมครับครับโพลนี้ก็จะถามว่านะครับจากการพิจารณาองค์ประกอบ7 ประการนะครับที่เป็นรากฐานการสร้าง resilient ก็คือ7 element ที่โชว์อยู่ในสไลด์นะครับว่าท่านคิดว่าตั้งแต่เกิดโควิด-19 เนี่ยองค์กรของท่านเนี่ยได้มีการปรับปรุงเพื่อให้เกิด resilient ในเรื่องใดบ้างนะครับท่านรบกวนเลือกเลยนะครับผมเฮ้ยดร.ครับอันนี้เลือกได้มากกว่า1ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเป็น multiple choice นะครับเลือกได้มากกว่า1ครับผมลองเลือกซะ1-3 priority แรกที่ท่านได้ดำเนินการไปแล้วนะครับเราเลือกด้วยได้ไหมคะhost กับ panelist cannot ไม่ได้ครับ cannot ครับ โอเค
จะเข้ามาครบหรือยังครับตอนนี้เรามี participant ประมาณ57ใช่ไหมครับถ้าลบ1 2 3 4ก็น่าถ้าประมาณ53ท่าน panelist ประมาณ 70% แล้วนะครับถ้าได้ถึงประมาณนี้ก็จะเรามาดูผลเลยดีไหมครับได้ครับขอรบกวนงั้นขอดูผลโพลเลยนะครับผมผลโพลเนี่ยนะครับก็คือโอ้เทคโนโลยีสูงกว่ากลยุทธ์เหรอครับโอ้โหน่าสนเป็นใจอะไรที่เซอร์ไพรส์มากๆแต่ก็ไม่เซอร์ไพรส์มากนะคะก็สอดคล้องกับผลเซอร์เวย์นะคะดูแล้วนะครับตอนนี้ก็คือเทคโนโลยีอันดับ1การดำเนินงานอันดับ2นะครับแล้วก็กลยุทธ์อันดับ3นะครับถ้าอย่างนั้นแล้วผมก็ขอไปที่ตัวสไลด์ถัดไปเลยได้ไหมครับเรามาดูสไลด์ถัดไปนะครับสไลด์ถัดไปเนี่ยจริงๆเวลาเซอร์เวย์เนี่ยนะครับก็จะมีช้อยส์นะครับให้เลือกจะมีเรื่องตั้งแต่ fully develop นะครับอันไหนเป็น fully develop อันไหนอยู่ในระหว่างแล้วก็อันไหนอยู่ในระหว่างเริ่มแล้วอันไหนอยู่ในระหว่างการวางแผนแล้วสุดท้ายก็คือว่ายังไม่ได้คิดอะไรเลยนะครับเรามาดูกันปุ๊บเนี่ยถ้าเผื่ออยู่ใน fully develop แล้วเนี่ยอันที่มากที่สุดก็คือ strategy นะครับแล้วก็อยู่ในระหว่างการเดินด้วยนะครับก็ strategy ก็จะอยู่ที่ประมาณ59%นะครับเรามาดูเทคโนโลยี18 45โอ้ก็สูงนะครับนี่ว่าเทคโนโลยีเป็นที่1นะคะใช่เทคโนโลยีก็คือสอดคล้องคือเทคโนโลยีที่1การดำเนินงาน operation ก็คือ2การดำเนินงานที่2ค่ะนะครับแล้วก็ strategy ที่3แต่เมื่อกี้ผลออกมาคือเทคโนโลยีที่1 strategy ที่2การดำเนินงานที่3ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับก็ไม่ได้แตกต่างกันมากในส่วนนี้นะครับก็สอดคล้องนะครับกับเทรนด์ของการเซอร์เวย์ของเรานะครับครับทีนี้ก็ดร.นเรนจะมีอะไรที่เกี่ยวกับ next ถ้าผมไปก็จะไปในส่วนของ next finding เลยนะครับครับผมครับก็นิดนึงครับผมขอdeep in detail นิดนึงนะครับจากการสำรวจเนี่ยนะครับนอกจากว่าสำรวจว่าอะไรที่เขาได้อะไรที่ทาง global perspective คิดว่าใน7 element เนี่ยนะครับเป็น1 2 3ที่เขาทำไปทีนี้เรายังพบว่านะครับยังพบว่าความเสี่ยงเนี่ยที่เกิดจากเรื่องของโควิดนะครับ respondent เนี่ยคิดว่าความเสี่ยง5อันดับแรกเนี่ยที่เขาพบที่เขาเกรงว่ามันจะกระทบเนี่ยมันคืออะไรบ้างนะครับส่วนแรกเนี่ยแน่นอนครับเรื่องของอุปทานนะครับก็คือว่าโควิด19เนี่ยนะครับมีผลต่อเรื่องของอุปทานนะครับของเขานะครับต่อมาจะเป็นเรื่องของผลกระทบที่เกิดจากเรื่องของ operation อย่างที่เราเจอนี่อันนี้มันชัดเจนนะครับคือทุกคนกระทบนะครับเอาผมเริ่มจากเรื่องของ market นะครับอุปทานกระทบแน่นอนนะครับปิดห้างล็อกดาวน์อุปทานหายไปส่วนหนึ่งเลยนะครับอาจจะหายจากส่วนหนึ่งไปโผล่อีกส่วนหนึ่งแต่ก็อาจจะไม่ได้ 100% เท่าไหร่นักนะครับแล้วก็เพราะพฤติกรรมของคนก็จะถูกเปลี่ยนแปลงไปด้วยอีกอันนึงเป็นเรื่องของ operation นะครับตัวนี้จะกระทบเรื่อง operation จะเป็นเรื่องของ supply chain เรื่องของ HR เรื่องของ IT นะครับแล้วก็เรื่องของการ delivery นะครับแน่นอนครับก็คือว่าพอมันเกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดโควิดเนี่ยอย่างเราเนี่ยเราทำตัว lock and seal นะครับของโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับเพื่อไม่ให้โรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเกิดการชัตดาวน์ถ้าเกิดการชัตดาวน์ปุ๊บเนี่ยประเทศไทยเราตอนนี้เราอยู่ด้วยการส่งออกนะครับถ้าเราส่งออกไม่เราไม่มีอะไรจะส่งออกเนี่ยจะมีปัญหาสูงมากนะครับต่อมาจะเป็นเรื่องของความเสี่ยงในเรื่องของ cyber attackIT security อันนี้ชัดเจนในประเทศไทยเราเกิดขึ้นมาเลยนะครับว่าที่มีการแฮกเกอร์แฮกเข้าไปที่โรงพยาบาลที่สระบุรีแล้วก็ที่เพชรบูรณ์อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่แฮกเกอร์เข้าไปแล้วก็มีเรื่องของจริงๆแล้วก่อนหน้านี้มีเรื่องของบริษัทน้ำมันบริษัทท่อน้ำมันในสหรัฐอเมริกาที่โดนแฮกเข้าไปนะครับแล้วแฮกเกอร์เข้าไปเนี่ยเขาหากินด้วยการเรียกค่าไถ่นะครับ
ว่าถ้าคุณต้องการ Data คืนเนี่ยก็ต้องจ่ายเงินนะก็เป็นอันหนึ่งอีกอันนึงนะครับที่เป็น Risk อันดับที่4เนี่ยจะเป็นเรื่องของการแข่งขันทางการตลาดครับที่คิดว่ามันสูงขึ้นนะครับแต่อันนี้เนี่ยเราก็มาดูอีกนิดนึงนะครับว่าบางคนอาจจะคิดในแง่มุมอีกกลับกันนะฮะซึ่งผมไปฟังมาจากท่านผู้บริหารบริษัทที่มีเรื่องของแบรนด์นะครับบอกว่าในช่วงเนี้ยในช่วงโควิดเนี่ยมีเดียจะถูกลงเยอะนะฮะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้งเนี่ยอาจจะเป็นโอกาสก็ได้นะครับแต่การแข่งขันเนี่ยในแง่มุมต่างๆอาจจะเพิ่มขึ้นมากขึ้นด้วยนะฮะอันสุดท้ายคือเรื่องของต้นทุนครับต้นทุนเนี่ยที่มีสูงขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นทุนด้านพลังงานนะครับต้นทุนด้านของการขนส่งนะครับโดยเฉพาะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ต้นทุนด้านการขนส่งระหว่างประเทศมันสูงขึ้นนะครับท่านอาจจะที่อยู่ในธุรกิจเนี่ยอาจจะมีอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งจะมีปัญหาเรื่องของตัวคอนเทนเนอร์นะครับคอนเทนเนอร์มันไปกระจุกอยู่ที่นึงนะฮะมันไม่กลับมาเพราะว่ามันไม่เกิดการทรานสปอร์เตชันตรงนี้ก็ทำให้เฟรทนะครับฟอร์วาร์ดเดอร์เนี่ยมีคอสที่สูงขึ้นมากในช่วงหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็น5อันดับแรกนะครับที่คิดว่าในระยะเวลา12ถึง36เดือนเนี่ยนะครับเขากลัวกันว่านี่คือ risk ที่มีเป็น high risk ที่ต้อง consider นะครับอีกนิดนึงครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยใน survey ของเราเนี่ยเราก็มาประมวลแล้วก็มีการวิเคราะห์แล้วก็มอบข้อคิดให้กับท่านนักธุรกิจทั้งหลายนะครับข้อคิดเนี่ยที่เกี่ยวกับเรื่องของความเสี่ยงที่สำคัญนะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะมา re-evaluate ตัว risk model นะครับว่า priority chain เนี่ยนะครับที่เกิดจากแพนเดมิกมีอะไรบ้างนะครับอันที่อีกอันนึงเนี่ยอยากจะให้ดูในเรื่องของ supply chain นะครับเนื่องจากว่าทั่วโลกล็อกดาวน์นะครับการที่เราจะมีการเดินทางหรือการขนส่งโดยเสรีก่อนเกิดแพนเดมิกเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับอีกอันนึงครับเราจะเห็นได้ว่าแพนเดมิกทำให้ organization เนี่ยโฟกัสไปในเรื่องของ ESG มากขึ้นนะครับ ESG คือ environmental แล้วก็ social แล้วก็ governance เพราะนั้นตัวนี้จะเป็นเทรนด์ที่มาอันนึงเลยนะครับใน post covid เนี่ยแน่นอนเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ climate change นะครับอีกอันนึงนะครับอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นผมว่าน่าจะเป็นอันแรกด้วยซ้ำไปในความคิดของผมนะครับแต่ว่าในเรื่องของ analysis ก็เรียนอยู่นั้นอันเป็นข้อคิดอันดับที่4คือในเรื่องของ customer preference ผมว่า customer behavior เปลี่ยนแน่นอนนะครับมันจะไม่ได้มีหลายอย่าง behavior หลายอย่างที่เปลี่ยนอาจจะไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะในลักษณะในลักษณะนี้นะครับแต่ว่ามันอาจจะเปลี่ยนไปยาวกว่านี้หมายความว่าแม้กระทั่งโควิดหมดไปแล้วเนี่ยผมคิดว่า behavior บางอย่างที่เปลี่ยนเนื่องจากโควิดเนี่ยจะยังอยู่ต่อไปนะครับอย่างเรื่องอย่างแรกเรื่องนึงเนี่ยเรื่องคุกกิ้งเนี่ยนะครับผมว่าหลังจากโควิดไปเนี่ย behavior ของเราในเรื่องของการคุกกิ้งโฮมเนี่ยโฮมคุกกิ้งมากขึ้นเนี่ยนะครับจากก่อนที่โควิดจะมีเนี่ยผมว่ามันจะต้องมีและก็อยู่กับเราไปอีกนะฮะสุดท้ายครับหนีไม่พ้นเรื่องของ IT security and protection ครับผมที่เป็นข้อคิดนะครับในเรื่องของความเสี่ยงเพราะเราเห็นชัดเจนที่เกิดขึ้นนะครับเราก็ต้องมาคำนึงถึงเรื่องนี้เป็นหลักที่ผมพูดไปแล้วนะครับในเมืองไทยก็โดนแฮกแล้วโรงพยาบาลที่สระบุรีโรงพยาบาลที่เพชรบูรณ์นะครับและแฮกเกอร์ก็จะใช้วิธีนี้นะครับเรียกค่าไถ่นะครับสไลด์ต่อไปเลยครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการดูลักษณะของ resilient นะครับก็ว่าบริษัทที่มี resilient สูงกลางต่ำจะเป็นยังไงในรอบอีก12จะรีบาวหรือจะเกิดอะไรขึ้นใน12เดือนอันนี้ก็จะขอเรียนเชิญคุณกมลวรรณเลยครับจะคุยเรื่องนี้นะครับค่ะก็จริงๆในหน้านี้เนี่ยนะคะเรานอกจากเราถามเรื่องปัจจัยความเสี่ยงแล้วนะคะเราก็จะถามเรื่องเกี่ยวกับการคาดการณ์ว่าตัวชี้วัดแนวโน้มของตัวชี้วัดใน12เดือนข้างหน้าเนี่ยนะคะทางบริษัทต่างๆเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะซึ่งก็จะเห็นว่าตัวที่ขึ้นสูงสุดก็คือว่าทุกบริษัทเนี่ยมองว่าจะมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
มากขึ้นนะคะก็คือ productivity เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็นอันดับ1นะคะรายได้เนี่ยเป็นอันดับ2นะคะทีนี้เนี่ยเมื่อกี้นี้หรือว่าในกราฟเนี้ยเราจะมีการพูดถึงว่าresilient การวัดระดับ resilient สูงการต่ำเป็นยังไงนะคะดิฉันก็จะขอท้าวความว่าในการวัดระดับความเชื่อมั่นตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะมาจากการเราวัดโดยการนำองค์ประกอบทั้ง7ของ Resilient Organization ที่ดิฉันกล่าวไปข้างต้นนะคะแล้วก็ผลสำรวจที่ดร.ทิรินได้แชร์ให้ฟังมานะคะโดยการให้คะแนนถึงระดับความคืบหน้าในการสร้าง Resilient นะคะให้1คะแนนในกรณีที่ไม่มีการวางแผนนะคะ2คะแนนในกรณีที่ผู้ตอบแบบสอบถามตอบว่าบริษัทเขามีการวางแผนแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มทำนะคะจนถึง5คะแนนสำหรับfully implement หรือว่าการดำเนินงานเสร็จสิ้นนะคะถ้าจะไปเห็นตอนที่ดร.ทิรินpresent ตัวสเตจของการดำเนินงานใน7องค์ประกอบนะคะโดยที่จะทำให้เนี่ยบริษัทเนี่ยมีคะแนนรวมแตกต่างกันตั้งแต่7ถึง35คะแนนนะคะหากยังไม่มีแผนงานเลยนะคะคือน้อยสุดเลยทั้ง7ด้านเนี่ยก็จะได้คะแนน7นะคะสำหรับบริษัทที่สามารถดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว fully implement ทั้ง7ด้านก็จะเป็นคะแนนเต็มที่35นะคะแล้วก็แบ่งกลุ่มบริษัทออกเป็นสูงกลางกลางแล้วก็ต่ำนะคะโดยที่บริษัทที่ได้คะแนนเกิน29คะแนนก็จะถือเป็นบริษัทที่มี resilience สูงนะคะหมายความว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขา implement กันไปหมดแล้วเกิน 50% แล้วนะคะบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่ระดับกลางนะคะก็คืออยู่ที่ 49% ของทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ที่ระดับกลางแล้วก็มีบริษัทที่มี resilience ต่ำเนี่ยอยู่ที่ 27% อยู่ที่ 24% ค่ะขอโทษคือในสัดส่วนของบริษัททั้งหมดเนี่ย resilience สูงเนี่ยจัดกลุ่มได้ 27% นะคะระดับที่อยู่ใน resilience ปานกลางเนี่ย 49% แล้วก็ระดับต่ำอยู่ที่ 24% นะคะขอสไลด์หน้าถัดไปเลยค่ะถัดไปอีกหน้านึงเลยนะคะค่ะในหน้านี้เนี่ยนะคะเราได้ถามว่าผู้บริหารต่างๆเนี่ยมีระดับความเชื่อมั่นอย่างไรว่าองค์กรของตัวเองเนี่ยจะฟื้นตัวได้ภายใน12เดือนหรือว่า36เดือนข้างหน้านะคะจะเห็นว่าระดับความเชื่อมั่นของผู้บริหาร private company เนี่ยมีความสัมพันธ์กับระดับ resilience ขององค์กรอย่างชัดเจนนะคะ private company ที่มีระดับ resilience สูงก็จะมีความเชื่อมั่นว่าบริษัทตัวเองเนี่ยฟื้นตัวแล้วก็จะสำเร็จตามเป้าหมายในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวเนี่ยมากกว่าบริษัทที่มีระดับ resilience ปานกลางหรือว่าต่ำนะคะจากที่ได้พูดแล้วถึงผลสำรวจทั้งหมดเนี่ยนะคะก่อนที่จะพูดถึงเรื่องกลยุทธ์เพื่อการเติบโตเนี่ยดิฉันก็อยากจะเชิญทุกท่านเนี่ยตอบโพลด้วยกันนะคะจะขอโพลขึ้นเลยนะคะค่ะในโพลนี้เนี่ยนะคะก็อยากจะถามให้ท่านช่วยตอบถึงกลยุทธ์เติบโตใน12เดือนข้างหน้าที่ท่านคิดว่าบริษัทของท่านเนี่ยจะมีการ implement หรือว่ากำลัง implement อยู่นะคะมีอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะตอบได้มากกว่า1ข้อเหมือนกันค่ะอาจจะใช้เวลารอสักครู่นะคะเพื่อให้เราได้ผลสำรวจพอสมควรไม่ทราบว่าตอนนี้เราได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะโอเคอาจจะรออีกสักแป๊บนึงโอเคน่าจะโอเคแล้วนะคะตอบมาค่อนข้างเยอะแล้วงั้นขอบผลเลยค่ะค่ะก็โอ้โหเป็นไงคะด็อกเตอร์ทั้งสองท่านเปลี่ยนแปลงแนวคิดและนำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจถึง 82%ครับอันนี้ผมว่านี่ผลกระทบจากการล็อกดาวน์ชัดเจนแล้วก็ลงเวิร์กฟอร์มโฮมแล้วก็ทำบับเบิ้ลแอนด์ซีลในโรงงานครับผมแล้วก็ห้ามเดินทางข้ามจังหวัดตอนนี้เดินทางได้ไหมค่ะก็
คิดว่าไม่แปลกใจเนาะเพราะว่าอย่างมันมีเหตุและผลนะคะแต่ว่าอาจจะต่างกับที่ผลสำรวจที่เราทำมานะคะเพราะว่าจากผลสำรวจที่เราทำมาเนี่ยเราพบว่าใน1ปีข้างหน้าเนี่ยผู้บริหารของ private company ส่วนใหญ่เนี่ยมองว่าการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและการดำเนินงานเนี่ยจะเป็นเป้าหมายหลักแล้วก็เป็นกลยุทธ์การเติบโตหลักขององค์กรนะคะแต่ว่าการที่ผู้ร่วมเว็บินาร์ของเราวันนี้เลือกว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้หรือว่า digital transformation เนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญอันดับหนึ่งเนี่ยอันนี้ต้องตอบว่าดิฉันเชื่อว่าทุกบริษัทที่เข้ามาหรือส่วนใหญ่ของบริษัทที่เข้ามาฟังเราวันนี้จะต้องเป็นบริษัทที่มี resilience สูงเพราะว่าโดยรวมเนี่ยคือการเพิ่มประสิทธิภาพเป็นอันดับหนึ่งแต่ว่าโดยรวมโดยบริษัทของ resilience สูงเนี่ย digital transformation มาเป็นอันดับหนึ่งนะคะซึ่งผลของการมองมุมมอง digital transformation ของ resilience สูงกับ resilience ต่ำเนี่ยในปีนี้ก็คือต่างกันยิ่งมากนะคะต่างกันถึง 18% ต่างกันมากกว่าผลเซอร์เวย์เมื่อปีก่อนๆของเรานะคะทีนี้กลยุทธ์รองลงมาที่ผลของเซอร์เวย์นะคะก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาสินค้าและบริการการปรับเปลี่ยนโครงสร้างต้นทุนนะคะการปรับเปลี่ยน business model แล้วก็การเสริมทีมผู้บริหารอันนี้จากการตอบแบบสอบถามของบริษัท private company ทั่วโลกนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ในปีนี้มองว่ามองว่าจะเติบโตด้วยวิธี organic growth มากกว่าการทำ M&A นะคะอย่างไรก็ดีเนี่ยในบริษัทที่มี resilience สูงเนี่ยก็ยังให้ความสนใจในการทำ M&A เพื่อที่จะเข้าสู่ตลาดใหม่หรือว่าขยายฐานลูกค้านะคะทีนี้เนี่ยก็อยากจะขอแชร์เหมือนดร.ชิรินทร์บ้างนะคะว่าแชร์คำถามที่แต่ละท่านเนี่ยนำไปคิดต่อยอดในเรื่องกลยุทธ์การเติบโตได้นะคะก็จะมีอย่างเช่นการแข่งขันหรือว่าการเปลี่ยนแปลงทางการตลาดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อ business model ของท่านนะคะหรือว่าเทคโนโลยีที่มีบทบาทในการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของท่านเนี่ยที่ทำอยู่เนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดยังไม่ได้คิดถึงการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพเนี่ยก็ควรจะลองพิจารณาดูนะคะโอกาสในการทำ organic growth เพียงพอไหมหรือว่าถ้ามีโอกาสการทำ M&A เนี่ยจะมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรหรือเปล่านะคะรวมถึงเรื่องของการสร้างโอกาสในการหาพันธมิตรนะคะพันธมิตรทางธุรกิจแล้วก็จะมีคำถามที่น่าจะไปคิดถึงอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องแหล่งที่มาของเงินทุนนะคะเพราะว่ากลยุทธ์การเติบโตเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้แหล่งเงินทุนนะคะอันนี้ก็จะเป็นคำถามคร่าวๆว่าถ้าเราจะเติบโตเราควรจะมีคำถามอะไรที่เราจะต้องเก็บไปคิดบ้างนะคะค่ะจริงๆก็น่าสนใจนะครับเห็นคนในเรื่องดิจิตอลมากเลยนะเดี๋ยวเราจะมีพาร์ทนี้พูดเยอะเลยนะครับจริงๆอันนึงที่อยากจะถามดร.ธีรินทร์เพิ่มในแง่ของเรื่องเมื่อกี้สักครู่มันมีเรื่อง workforceนะครับ เรื่องของตัวพนักงานหรือทีมงานเนี่ยในมุมมองของผลของเซอร์เวย์หรือในมองดีลอยต์เราคิดว่ายังไงบ้างครับครับผมขอสไลด์ต่อไปด้วยครับผมครับก็ในเรื่องของ workforce นะครับจะเป็น1ใน7 resilient element ของ resilient นะครับแล้วก็ทางดีลอยต์ก็ได้ทำการสำรวจด้วยนะครับไปสไลด์ต่อไปเลยครับดูคร่าวๆจากสไลด์นะครับเราก็อย่างที่คุณกมลวรรณนะครับได้พูดถึงเรื่องของรีไซเลียนแบ่งเป็น3ระดับนะครับ High Mid แล้วก็ Low นะครับได้อธิบายไปแล้วในกราฟนี่จะแสดงให้เห็นว่า Hiring Plans นะครับในของบริษัทที่มี High Resilience เนี่ยจะมี Hiring Plan เนี่ยในอนาคตเนี่ยสูงกว่า Mid แล้วก็ Low นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะแสดงให้เห็นว่าในการที่เขามีสภาพคล่องสูงรีไซเลียนจะมีสภาพคล่องสูงอันนี้จริงๆไม่ใช่เรื่องของ workforce ทีเดียวผมว่ามองไปในเรื่องของไอ้ capital ด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของ financial situation ด้วยในเมื่อนั้นแล้วเนี่ยตัวรีไซเลียนที่ high ขึ้นมาเนี่ยจะสังเกตไหมครับว่าเขา high ที่พวกรีไซเลียน high เนี่ยจะมีอีก12เดือนเนี่ยเขามีโปรแกรมหรือว่าเขามีแพลนที่จะทำ M&Aค่อนข้างสูงมากนะครับประมาณถึง 74% นะครับแต่อันนี้นิดนึงครับผม
ถ้าลงไปในเรื่องของ workforce จะมีข้อมูลนะครับจากการเซอร์เวย์ของเราเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือว่า 71% นะครับของผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยนะครับเขาเห็นว่าการปรับเปลี่ยนการทำงานสถานที่ทำงานเนี่ยมีความสำคัญหรือว่าให้ความสำคัญนะครับกับการสร้าง resilience ให้กับองค์กรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโควิดเนี่ยมันมาทำให้สภาพการทำงานเปลี่ยนแปลงนะครับสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการหนึ่งใน 71% ของผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยคิดว่าในการที่ขับเคลื่อนให้ resilience ของเรานี่สูงขึ้นเนี่ยนะฮะสถานที่ทำงานแล้วก็กระบวนแล้วก็วิธีการทำงานมันจะต้องปรับเปลี่ยนนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยเรามีข้อมูลอีกนิดนึงนะครับจากการสำรวจนี่เขาเรียกว่าในเรื่องของ diversity ในองค์กรเนี่ยนะครับต้องมี diversityเขาพบว่า diversity เนี่ยมี positive correlation กับ innovation นะครับองค์กรที่มี diversity สูงนะครับนอกจาก diversity and inclusion สูงเนี่ยมันจะทำให้องค์กรมี innovation ที่ค่อนข้างจะดีด้วยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเขาพบว่าworker เนี่ยนะครับคือคนที่อยู่ในองค์กรเนี่ยนะจะมี variety needs นะครับที่แตกต่างกันคือพูดง่ายๆว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยนะครับ staff ที่อยู่ในองค์กรเนี่ยมันจะมีหลาย segment ละเหมือนเราทำการตลาดเลยนะครับแต่ละ segment นี่จะมีความต้องการเนี่ยนะครับในกระบวนการหรือวิธีการทำงานไม่เหมือนกันนะครับใน survey เรายังพบว่าวิธีการที่แบ่งการทำงานออกเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับเสร็จแล้วก็มอบหมาย authority ให้เขานะครับเพื่อให้ที่เขาเนี่ยนอกจากจะเป็นกลุ่มเล็กมี authority แล้วมันจะเกิด agility ขึ้นนะครับก็คือว่าการทำงานที่คล่องตัวแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนที่รวดเร็วมากขึ้นด้วยในการแบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆนะฮะทีนี้แล้วก็ให้อิสระในการทำงานด้วยนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับในตัวการผลการ survey เราเนี่ยนะครับยังมีข้อคิดเช่นเดียวกันนะครับในแต่ละ element เนี่ยเรามีข้อคิดหมดนะครับข้อคิดในส่วนของ workforce เนี่ยนะครับอันแรกเลยนะฮะให้ท่านลองดูนะครับว่าตอนนี้โควิด19เนี่ยทำให้ท่านมีโอกาสนะครับที่จะปรับสิ่งแวดล้อมในการทำงานขององค์กรของท่านมันเป็นโอกาสที่ท่านจะปรับสิ่งแวดล้อมในการทำงานขององค์กรท่านนะครับโควิดเนี่ยเป็นตัวสร้างโอกาสนะครับอีกอันนึงนะครับมาเราต้องคิดในเรื่องของการทำงานแบบรีโมทนะครับไม่เฉพาะของรีโมทนี่ไฮบริดเวิร์กด้วยเราต้องมาคิดว่าเราจะปรับเปลี่ยนการทำงานแล้วก็มีการทำงานแบบรีโมทแล้วก็ไฮบริดเวิร์กเนี่ยนะครับโดยมีประสิทธิภาพออกมาเนี่ยนะครับได้อย่างไรนะฮะอีกอันนึงนะครับก็คือในเรื่องของเทรนนิ่งเรื่องของเมนเทอร์ชิพเรื่องของโปรเจกต์พาร์ติซิเพชันเรื่องของเน็ตเวิร์กิ่งนะครับของ workforce เนี่ยนะครับที่เกิดจากผลกระทบจากแพนดามิกเนี่ยเราจะเปลี่ยนกระบวนการเหล่านี้ไปยังไงบ้างนะฮะอีกอันนึงก็จะเป็นเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์กับ community นะครับตัวเนี้ยนะครับมันก็จะทำให้เรามันจะเป็นการสร้างโอกาสนะครับให้มีการทำในเรื่องของค่าย community เนี่ยมันมีส่วนร่วมในกระบวนการทำงานของเราได้อย่างไรนะอันสุดท้ายครับแต่ว่าน่าจะสำคัญมากๆเลยในเรื่องของ employee well-being อันนี้ขาดไม่ได้เลยเพราะว่าโควิดทำให้คนนะครับ behavior ของ consumer เนี่ยคือหลักคิดเนี่ยเปลี่ยนไปส่วนหนึ่งก็คือว่าในเรื่องของการ balance work and life นะครับและอีกอันหนึ่งก็ในเรื่องของ health conscious ก็จะเป็นกับเป็นสิ่งที่มาแรงมากเพราะฉะนั้น employeeWell-being เนี่ยต้องเป็นแฟกเตอร์หนึ่งนะฮะที่เราจะต้องนำมาคิดในเรื่องของ workforce นี้ครับผมค่ะก็ฟังกันมาหลายหัวข้อแล้วนะคะก็อยากจะขอให้ดร.นเรนเนี่ยช่วยแชร์เกี่ยวกับ Digital Transformation หรือว่าเป็นตัวหลักของปัจจัยสำคัญแล้วก็กลยุทธ์เติบโตหลักของบริษัทที่มี Resilience สูงกับเรื่องที่ผู้เข้าชมเราวันนี้ให้ความสำคัญเป็นที่หนึ่งอะค่ะเชิญค่ะยินดีเลยครับก็จริงๆแล้วสอดคล้องกันด้วยความบังเอิญนะครับเพราะว่าในดีลอยต์ประเทศไทยเองเนี่ยในทุกๆปีนะครับเราก็จะจัดการทำสำรวจเรื่องดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันอยู่แล้วนะครับว่าผู้บริหารในเมืองไทยเนี่ยนะครับ
มองเรื่องดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันอย่างไรบ้างนะครับทำอะไรบ้างนะครับแล้วประสบปัญหาความท้าทายอย่างไรนะครับเราทำมาทุกปีละแล้วก็ปีล่าสุดเราเพิ่งทำไปเมื่อตอนปลายปีที่แล้วถึงต้นปีนี้นะครับแล้วก็เรามีเห็นพอดีด้วยความบังเอิญนะครับปีแรกที่เราทำก่อนโควิดพอดีเลยนะครับปีที่สองเราทำก็เป็นหลังโควิดมันก็เลยเห็นความแตกต่างนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวขอสไลด์ถัดไปครับก็ซึ่งมันก็สอดคล้องกับตัว global ที่เขาทำวันนี้พอดีเลยนะครับก็จะเห็นตรงนี้ที่เรามาแชร์ในนี้นะครับตัวแรกเนี่ยนะครับเราพูดถึงว่าเรามีถามว่าเขาได้มีการทำ digital transformation บ้างหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเห็นชัดเลยนะฮะองค์กรที่เป็น resilience นะครับที่เป็น high เนี่ยตรงนี้นะครับก็จะ80%กว่าเลยเนี่ยคือเยอะมากนะครับซึ่งอันนี้น่าสนใจนะประเทศไทยเรานี่เราถามผู้บริหารเมืองไทยนะฮะ90%กว่านะฮะตอบว่ามีแผนนะฮะซึ่งเยอะกว่าของเมืองนอกนะของเรานี่เยอะกว่านะครับเห็นว่าจริงเรามีรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะครับเราจะมีว่ามีแผนแล้วคุณทำหรือเปล่านะซึ่งพอมาถึงตรงทำแล้วเนี่ยมันเหลือ50%กว่านะครับก็อาจจะลดลงไปนิดนึงนะครับคำถามเดียวกันเลยเราก็ถามเหมือนกันในเมืองไทยและนี่เมืองนอกก็ถามว่าแล้วเจ้าโควิดเนี่ยมาทำการเร่งปฏิกิริยาหรือเร่งโปรเจกต์ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันของคุณมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งนะครับก็จะเห็นว่าองค์กรที่เป็นไฮรีซิเลียนก็จะตอบว่าใช่80%กว่านะครับขณะเดียวกันในเมืองไทยเราจะถามหลายมุมนะครับเราจะถามทั้งว่ามันกระทบกับธุรกิจไหมนะครับแล้วก็มันมาเร่งปฏิกิริยาการทำของเขาหรือเปล่านะครับซึ่งสอดคล้องกันนะครับทุกเซกเตอร์ในเมืองไทยนะครับก็ตอบว่าใช่โควิดอิมแพคสูงมากนะครับแล้วก็เป็นการเร่งปฏิกิริยานะครับโดยเฉพาะนะครับสองเซกเตอร์ใหญ่ๆในเมืองไทยคือกลุ่มธุรกิจการเงินการธนาคารนะครับกับกลุ่มธุรกิจที่เป็นไลฟ์ไซเอนซ์นะครับกับพวกเฮลท์แคร์ที่เป็นโรงพยาบาลนะครับจะเป็น2เซกเตอร์พิเศษนะครับที่เขาตอบเลยว่าโอ้โหเขาต้องอิมแพคเยอะมากนะครับแล้วก็ต้องทำเรื่องดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันได้เร็วขึ้นนะครับแต่จริงๆทุกเซกเตอร์ตอบเหมือนกันหมดนะครับว่ามันเร่งหมดเลยนะครับอันสุดท้ายเนี่ยเราก็ถามว่าแล้วเขาคิดว่าดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยมันเป็นสแตรทีจี้นะครับที่เขาจะทำให้เขาเติบโตในองค์กรเนี่ยในอีก3ปีข้างหน้าใช่หรือเปล่านะครับก็ทุกคนก็จะตอบว่า yes จริงๆแล้วอย่างที่ส่วนสำรวจทั้งเมืองนอกและเมืองไทยเมื่อกี้ที่เราทำกันเลยนะครับก็จะตอบว่าเป็นเบอร์หนึ่งด้วยซ้ำนะครับเป็นกลยุทธ์สำคัญนะครับเดี๋ยวผมขอโพลอันที่3นะครับอันโพลสุดท้ายแล้วครับอยากจะสอบถามผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับว่าดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันต่างๆที่คุณทำเนี่ยนะครับว่าเราทำเซอร์เวย์เราทำอะไรบ้างนะครับก็ตอบมากกว่าได้หนึ่งช้อยส์นะครับเช่นเดียวกันนะครับก็เดี๋ยวฝากทีมงานดูนะครับผมคิดว่าถ้าเราได้สัก 60% นะครับก็อาจจะโชว์รีซอลได้เลยนะครับเพราะว่าเวลาเราเริ่มใช้เวลาไปแอบเยอะไปนิดหนึ่งนะครับกลัวว่าเดี๋ยวจะไม่เหลือช่วง Q&A โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูผลเซอร์เวย์นะครับก็เปอร์เซ็นต์ที่เยอะสุดเลยก็คือเรื่องไซเบอร์นะครับเรื่อง security นะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่อง business intelligence นะครับหรือบางทีเราก็เรียก data analytics นะครับแล้วแต่จะเรียกกันนะครับลำดับ3ก็เป็นเรื่อง automation นะครับการทำให้กระบวนการการทำให้มันอัตโนมัติมากขึ้นนะครับและใกล้เคียงกันก็จะเป็นเรื่องของ cloud นะครับเรื่องของตัว CRM นะครับโอ้จะบอกว่าด้วยความบังเอิญอย่างไร้กาศนะครับเราไม่ได้ตั้งใจนะครับมันเป็นอย่างนั้นนะครับก็1 2 3ที่ทุกท่านตอบเนี่ยเกือบจะเป๊ะเลยนะครับต่างกันนิดเดียว slightly different มากนะครับซึ่งใน worldwide ก็จะตอบคล้ายๆกัน cyber security นะครับซึ่งอันนี้มันก็ make sense นะคือ cyber security กับ cloud นี่จริงมันไปด้วยกันนะครับเพราะว่าอย่างตอนนี้เราก็ cloud กันอยู่ใช่ไหมเพราะเราก็อยู่ cloud กันหมดแล้วนะครับพอข้อมูลมันมาอยู่ cloud เยอะๆนะครับปัญหาที่คนจะกลัวก่อนเลยก็คือเรื่อง securityนะครับเมื่อเราใช้ cloud เยอะ security ก็ต้องระวังมันก็จะไปด้วยกันก็จะเป็นสิ่งแรกๆที่ผู้บริหารนะครับก็จะให้ความสำคัญนะครับถัดมาก็เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับซึ่งผมว่านี้ชัดเจนนะครับว่าพอเรามีข้อมูลเยอะเพราะธุรกรรมในการทำธุรกิจปัจจุบันเนี่ย
มันเป็นเรื่องของดิจิตอลเกือบหมดแล้วนะครับมันก็จะมีข้อมูลเยอะเราก็พยายามใช้ประโยชน์จากการที่เรามีข้อมูลมันมาซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับผมรู้สึกดีใจที่เห็นผู้บริหารเมืองไทยเนี่ยมีเทรนด์ตรงนี้เยอะขึ้นนะครับคือผมอยู่ IT มา20ปีแล้วนานแล้วนะครับช่วงแรกๆเนี่ยเรามันอาจจะเชยนิดหน่อยข้อมูลมันอาจจะไม่เยอะนะครับผู้เราก็พบผู้บริหารเมืองไทยเนี่ยไม่ค่อยเอาข้อมูลมาใช้ในการวางแผนธุรกิจเหมือนข้อมูลที่อยู่ในบริษัทคุณเองเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ก็คือเกิดจากการกัดฟีลลิ่งอ๋อฉันคิดว่าปีนี้ฉันจะเป็นอย่างนั้นปีหน้าจะเป็นคิดเอาเองซึ่งมันก็มีถูกมีผิดนะฮะมันไม่ได้บอกผิดหรือไม่ได้ถูกเสมอนะครับมันก็ผสมไปมาแต่ผมก็รู้สึกดีใจว่าช่วงหลังผู้บริหารเมืองไทยเริ่มเอาข้อมูลมานะครับข้อมูลบางทีไม่ได้แค่ข้อมูลในองค์กรตัวเองด้วยนะข้อมูลที่อื่นอีกนะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับมันควรจะเป็นอย่างนั้นแหละนะครับก็น่าสนใจนะครับแล้วก็ในผลเซอร์เวย์ทั้งเวอร์ไวแล้วก็ในห้องวันนี้เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็จะให้ความสำคัญเรื่องการทำออโตเมชันของกระบวนการทำธุรกิจนะครับซึ่งนี้ผมว่าก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วผมพบว่าโรงงานอุตสาหกรรมในเมืองไทยตอนนี้นะครับก็ไปอย่างนั้นเกือบหมดแล้วนะครับเพราะเรารู้ว่าถ้าเราจะมาพึ่งพาแรงงานตลอดเนี่ยมันก็ไม่ไหวนะครับทั้งในแง่ค่าใช้จ่ายในแง่ของคุณภาพสินค้านะครับก็ปริมาณการผลิตมันก็จะไม่คุ้มทุนนะครับเราก็เจอคู่แข่งจากจีนมาเงี้ยเราจะสู้ได้ยังไงนะถ้าเรายังใช้มือทำงานอยู่นะครับอันนึงที่ผมอยากจะแชร์ผลสำรวจของตัวเมืองไทยเองนะฮะที่ทางDeloitteทำเมื่อที่ผมเล่าเมื่อสักครู่นะครับก็สิ่งที่ผู้บริหารเมืองไทยเนี่ยคล้ายๆกันกับเมื่อสักครู่นะครับมีความคล้ายกันหนึ่งเขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการนำพวกโมบายนะครับพวกคลาวด์เยอะนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเรียกกลุ่มนี้ว่าเป็น basic technology นะครับซึ่งผู้บริหารเมืองไทยก็สำคัญมากนะแต่ที่น่าสนใจนะครับกลุ่มที่เป็น advanced เนี่ยเมืองไทยตอนนี้หลังจากเกิดโควิดนะครับเราเห็นแล้วว่าหลังโควิดกับก่อนโควิดนี่คนละเรื่องเลยนะครับตอนก่อนโควิดนะครับพวก advanced technology เราพูดถึง data analytics เราพูดถึง IoT AI blockchain แล้วพวกนี้นะครับคนไทยไม่ค่อยลงทุนเรื่องพวกนี้น้อยมากนะครับพอเราผมสำรวจเมื่อปีก่อนนะครับก่อนโควิดแล้วพอหลังโควิดนี่โอ้โหคนละเรื่องเลยนะครับมันโตขึ้นแบบ10กว่าเปอร์เซ็นต์เยอะมากเป็น double digit เลยนะครับซึ่งก็เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่ผู้บริหารเริ่ม adopt อย่างที่ผมว่าวิทยากรทั้ง2ท่านก็แชร์ไปแล้วแหละนะครับว่าพอเกิดโควิดมันกลายเป็น catalyst นะเร่งทุกอย่างเลยนะครับพอทุกคนรู้สึกว่าไม่ได้แล้วเราต้องปรับเปลี่ยนการทำงานนะครับแล้วก็นะครับผลสำรวจทั้ง worldwide แล้วก็เมืองไทยตรงกันก็คือว่าส่วนใหญ่นะครับที่เอา digital transformation มาทำอันดับแรกเลยตอบมันก็หมดเลยนะครับคือเรื่องของ customer experienceนะครับอยากสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าเวลามาทำธุรกิจกับเรานะครับก็จะมองว่าเจ้า IT นี่แหละจะมาช่วยได้ซึ่งชัดเจนนะครับอันนี้ผมว่าตอบเหมือนกันหมดเลยทั่วโลกนะครับแล้วก็เรื่องของการทำ business ให้มันออโตเมตมากขึ้นอันนี้เราเมื่อสักครู่ก็มีการแชร์กันแล้วนะครับก็อันนี้ในมุมมองของ IT นะครับเราก็จะแชร์ประมาณนี้นะครับครับผมขออนุญาตเพิ่มเติมทางดร.นเรนนิดนึงนะครับพอดีว่าจริงๆเนี่ยมันจะมีDeloitte Insight อยู่อันนึงนะครับที่พูดถึงเรื่องของdigital intelligence ใน retail industry นะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของ give and take นะครับโดยเฉพาะ retail เนี่ยนะครับจะมีข้อมูลเนี่ยของลูกค้าเยอะมากนะครับเพราะท่านจะเห็นว่ายังไงคนนี้ก็เป็นสมาชิก The Vanguard นะครับคนนี้ก็จะเป็นสมาชิกคลับของ Lotus อะไรเงี้ยนะครับทุกครั้งที่เราไปเราก็จะบอกเบอร์โทรศัพท์มันก็ track พฤติกรรมของเราไปได้หมดทีนี้คำว่า give and take ก็หมายความว่าอะไร give and take หมายความว่าทางผู้ประกอบการเนี่ยนะครับได้ข้อมูลตัวนี้ไปแล้วเสร็จแล้วจะนำข้อมูลตัวนี้ไม่ใช่ใช้เพื่อประโยชน์ของตัวเราเองอย่างเดียวแต่จะใช้เพื่อประโยชน์ของ consumer กับ customer อย่างไรนะครับให้เขาได้รับประโยชน์จากข้อมูลของเราด้วยนะครับมันจะกลายเป็นการสร้างเขาเรียกอะไรครับสร้าง customer engagement ที่ดีอย่างหนึ่งด้วยในการที่เขาจะประทับใจในการที่ว่าเขาได้ฟีดแบ็กนะครับในการจากข้อมูลที่คุณมีเยอะแยะเนี่ยแล้วกลับมาเป็นประโยชน์กับเขานะครับอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งแล้ววันนี้ผมเพิ่งไปโฮมโปรมาเมื่อ 2-3 วันก่อนเนี่ยนะครับก็ตกใจมากแคชเชียร์บอกว่าโหลดแอปไปยังคะผมบอกอ๋อเหรอไม่ต้องทำไมต้องโหลดด้วยล่ะโหลดแล้วได้ลด100ตอนนี้เลยค่ะ ผมก็รีบวิ่งไปโหลดทันทีนะแล้วก็ได้ลด100บาทนะครับแล้วในแอปนั้นก็จะรวบรวมข้อมูลของเราคือเปลี่ยนทุกอย่างเข้ามาให้อยู่ที่แอปนี้นะครับอันนี้ก็ขออภัยที่เอ่ยชื่อสถานที่ไปนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็บอกว่าแอปตัวเนี้ยเขาจะสื่อสารกับเราตลอดเวลาว่าเราเนี่ยเราเนี่ยคือจะรู้พฤติกรรมของเราแล้วก็จะรู้ว่าอะไรที่เป็นประโยชน์กับเราครับอันนี้ก็จะเป็น give and take นะครับผมครับ
อีกนิดนึงนะป้าเราจะไปเซสชันสุดท้ายผมขอเกริ่นนำก่อนนิดนึงนะครับก่อนที่คุณกมลวรรณจะอธิบายต่อนะฮะในเรื่องของนี้นะครับก็คือว่าพอดีมันมีผลสำรวจนะครับของพวกไฮรีไซเลียนเนี่ยปรากฏว่าไฮรีไซเลียน84%เนี่ยนะครับเขามีการโฟกัสในเรื่องของโพโพสนะครับในขณะที่โลรีไซเลียนเนี่ยนะครับประมาณ49%เท่านั้นเองที่จะพูดถึงเรื่องของโพโพสนะครับทีนี้เนี่ยต่อจากเรื่องของ purpose แล้วเนี่ยนะครับก็จะเช่นเดียวกันมันผูกไปในเรื่องของ purpose ที่ทาง high resilience เนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยคิดถึงเนี่ยนะเขาจะมีเรื่องของ trust พ่วงมาด้วยซึ่งเรื่องของ trust เนี่ยมันจะมีมันไม่ใช่ trust ในเฉพาะกับลูกค้านะครับแต่เป็นเรื่องของ trust ของ stakeholder ก็จะเกริ่นนำเรื่องนี้ครับแล้วก็ส่งต่อให้คุณกมลวรรณที่จะมาเล่าให้เราฟังในเรื่องของ purpose and trust ครับค่ะค่ะก็ดิฉันคิดว่าจริงๆแล้วก่อนช่วงโควิดเนี่ยนะคะก่อนที่เราจะได้ยินคำว่า resilient เนี่ยเราอ่ะจะได้ยินกันเยอะมากคำว่า purpose แล้วก็ trust นะคะเป็นคำยอดฮิตที่นักกลยุทธ์หรือว่าผู้บริหารองค์กรเนี่ยพูดกันเยอะมากจนมีโควิดก็จะมีคำว่า resilient ขึ้นมานะคะถามว่า purpose คืออะไรต่างกับวิชั่นหรือว่ามิชชั่นอย่างไรนะคะก็จะตอบง่ายๆคิดง่ายๆเลยว่า purpose ก็คือ why นะคะ start with why เหตุผลที่มีเราเหตุผลที่มีองค์กรของเรานะคะวิชั่นหรือวิสัยทัศน์เนี่ยก็คือ what เราจะทำอะไรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นะคะแล้วก็มิชชั่นสุดท้ายก็คือ how ก็คือวิธีการที่จะทำให้ purpose กับวิชั่นเนี่ยสำเร็จนะคะจะขอยกตัวอย่างสัก2บริษัทอย่างที่ร้อยเองเนี่ยเรามี purpose ว่า to make an impact that matters นะคะแล้วเราก็มีวิชั่นในการที่จะเป็น the standard of excellence แล้วก็ first choice ของลูกค้าและ talented เพราะอะไรเพราะเรามองว่าโอเคการที่เราเนี่ย what ก็คือการที่เราเป็น standard of excellence จะเป็น first choice ของทางลูกค้าแล้วก็ talent ก็คือคนที่จะมาเป็นพนักงานของเราในอนาคตเนี่ยจะทำให้เราสามารถบรรลุของการ making impact that matters นะคะตัวอย่างที่2ก็คือ Unilever Unilever เนี่ยมี purpose ที่ต้องการที่จะสร้างการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนนะคะ to make sustainable living commonplace นะคะจึงมีการกำหนดวิชั่นไว้ในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผลกระทบในเชิงบวกให้กับสังคมนะคะอันนี้คือเรื่องของ purpose นะคะต่อมาในเรื่องของ trust เนี่ยนะคะก็คือ trust เนี่ยก็จะมีความสำคัญมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงโควิดนะคะเราจะพบว่าผลการสำรวจปีนี้นะคะก็บริษัทต่างๆเนี่ยก็จะให้ความสนใจแล้วก็ยอมรับว่าความท้าทายเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การทำให้ธุรกิจอยู่รอดแต่อยู่ที่การสร้าง trust แล้วก็ maintain trust ให้อยู่ต่อไปนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่นอกจากผลสำรวจแล้วเนี่ยเราก็จะได้เห็นจากในงานของ Best Managed Company Summit ประจำปีของ Deloitte นะคะที่เชิญบริษัทที่ได้รับรางวัล Best Managed Company ทั่วโลกที่ Deloitte ได้ให้รางวัลไปเนี่ยเข้าร่วมประชุมเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะก็จะมีการเน้นย้ำแล้วก็คุยกันในหมู่ผู้บริหารว่าการสร้าง Trust แล้วก็ความสำคัญในการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็สม่ำเสมอกับพนักงานเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากในปัจจุบันนะคะเพราะว่า Stakeholder ที่เขามองไปว่ามีผลกระทบมากที่สุดในปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นพนักงานนะคะเราก็จะได้เห็นข่าวเมื่อเร็วๆนี้ว่าในหลายๆประเทศทั่วโลกเลยประเทศใหญ่ๆด้วยนะคะว่าอัตราการลาออกของพนักงานสูงมากขึ้นอันนี้ก็จะมีผลกับเรื่องคือส่งผลหรือว่าเป็นเหตุและผลกันถึงมุมมองว่า trust เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญและการสร้าง trust ในพนักงานเนี่ยก็คือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะคะทีนี้เนื่องจากเวลาเรามีจำกัดมากๆเดี๋ยวเราจะไม่ได้ Q&A เนี่ยอาจจะไปที่สไลด์หน้าสุดท้ายอ่ะนะคะซึ่งจะแสดงผลรีซัลที่น่าสนใจบางเรื่องอ่ะนะคะอย่างดร.ชิรินได้พูดไปแล้วถึงเรื่องของpurpose นะคะก็อย่างที่บอกกันว่าตรงนี้เนี่ยถามว่าหน้านี้บอกอะไรบอกว่าระดับของบริษัทที่มี resilience สูงกว่าเนี่ยจะให้ความสนใจในการมองหาโอกาสในการเติบโตไปข้างหน้ามากกว่าซึ่งโอกาสนั้นเนี่ยตัวที่นำมาทำก็คือเรื่อง purpose นะคะเรื่องการหาพันธมิตรนะคะรวมถึงเรื่องการมองในแง่ของการ sustainable growth ด้วยนะคะทีนี้ก็ดิฉันก็ขอจบการ
ครับบรรยายในเรื่องนี้ตรงครนัีบ้ดีกว่าแต่ว่าเราครจัะบได้ก็คุยกันในส่วนอย่าง Q&A ทุกท่านค่ะนะครับถ้าทุกท่านมีคำถามก็โพสต์มาใน Q&A ได้นะครับอ่าเอาจริงๆก็มีมาแล้วนะอันหนึ่งเนาะโอเคเดี๋ยวผมถามดร.ธีรินทร์แล้วกันนะครับว่ามีคำถามเรื่องของตัว supply chain นะครับห่วงโซ่อุปทานเนี่ยว่ามันกัดจากการที่มันเกิดโควิดเนี่ยนะครับแล้วมันไป disrupt เจ้าตัว supply chain เราคงเคยได้ยินเยอะนะครับในแง่ของคำแนะนำของดีลอยต์นะครับว่าธุรกิจควรจะมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างไรในเรื่องของตัว supply chain ครับดร.ธีรินทร์มิวอยู่ครับครับเผอิญนะครับผมก็ไปพบดีลอยอินไซต์บทความหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์นะครับซึ่งในอุตสาหกรรมรถยนต์ในอุตสาหกรรมรถยนต์ตอนนี้นะครับเราก็จะทราบได้ว่าตอนนี้เราขาดแคลนเรื่องเซมิคอนดักเตอร์ทำให้ OEM เนี่ยนะครับ OEM หมายถึงตัวแอสเซมบลีของอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยนะฮะเมื่อ2-3 เดือนที่แล้วก็มีการชัตดาวน์นะครับโตโยต้ายังชัตดาวน์ไป2-3 อาทิตย์เลยเพราะว่าขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์นะครับทีนี้ในอาร์ติเคิลนั้นก็สรุปมาเหมือนกันสรุปว่าต่อไปนี้นะครับเราจะเห็นแล้วว่าเรื่องของซัพพลายเชนมีความสำคัญมากแล้วเรื่องของซัพพลายเชนของเซมิคอนดักเตอร์นี่มันแตกต่างกับซัพพลายเชนของชิ้นส่วนอื่นๆของรถยนต์นะฮะของรถยนต์อื่นๆมันเป็นพีระมิดคือ OEM อยู่ข้างบนนะครับแล้วก็มีเทียร์สองสามสี่อยู่ข้างล่าง1 2 3แต่เซมิคอนดักเตอร์มันกลับหัวฮะนะฮะมันกลับหัวก็คือ OEM อาจจะมากกว่าผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ด้วยซ้ำไปนะฮะมันกลับหัวดังนั้นก็มีเป็นคอนเซปต์ออกมาจริงๆอยู่ในอาร์ติเคิลนั้นบอกว่าเริ่มที่1เนี่ยนะฮะOEM เนี่ยก็ควรจะเริ่มจากการสร้างซัพพลายเชนในรูปแบบใหม่คือ1เรื่องของ trust มาก่อนเลยเรื่องของความไว้วางใจกันเพราะว่า1นะครับเรื่องของข้อมูลเนี่ยมันต้องแชร์กันละนะฮะว่าตอนนี้อะไรมันมีสต็อกอยู่ที่ใครแล้วอาจจะไม่สามารถใช้วิธีการ just in time ได้กับตัวชิ้นส่วนนี้นะฮะเพราะว่า OEM อาจจะไม่ได้มี bargaining power ไปบังคับได้ขนาดนั้นนะครับ semiconductor เนี่ยเขาไม่ได้ขายให้กับเฉพาะตัวรถยนต์นะฮะเขาขายให้เครื่องไฟฟ้าทุกชนิดแม้กระทั่งมือถือด้วยเพราะนั้นลูกค้าก็มีทางเลือกหมดนะฮะดังนั้นเนี่ย1สร้างความไว้วางใจ2นะครับสร้างระบบการเปลี่ยนแปลงการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะฮะแล้วก็3นะครับต้องสร้างเรื่องของ data analytics and security นี่คือ3หัวใจก่อนแล้วนำเอา3แฟกเตอร์ตัวนี้นะครับไปวาง road map นะครับเพื่อที่จะให้ถึงจุดนั้นได้นะอันนี้ก็เป็นยกตัวอย่างออกมาของเรื่องของ supply chain นะครับแต่จริงๆนะผมมาคิดอีกทีนึงคือคอนเซปต์3อันเนี้ยมันก็ใช้ได้หมดแหละ1ต้องสร้างความไว้วางใจในซัพพลายเชนก่อนนะฮะอันที่2ก็ต้องตัดข้างความไว้วางใจก็มาตกลงกันเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลอันสุดท้ายก็เรื่องของ security แล้วก็การ analytic ข้อมูล3อย่างเนี่ยครับครับจริงมันมีคำถามอีก 2-3 คำถามนะคะแต่ว่าเนื่องจาก digital transformation เนี่ยเป็นเรื่องที่คนสนใจกันเยอะนะคะแล้วก็ทำกันเยอะดิฉันขอถามดร.นเรนทร์นะคะว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ย challenge ในการ dive digital transformation เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็สกิลของคนที่จะทำในเรื่องนี้ค่ะมีอะไรบ้างอะคะครับก็อาจจะเป็นคำถามสุดท้ายด้วยเวลาผมจะโคตรรวมกับคำถามอีกอันหนึ่งด้วยนะครับก็คือว่าคือผมว่าผมเล่าเรื่องของต้นทางก่อนแล้วกันนะครับว่าเรื่องของการ drive ตัว digital transformation นะครับผมว่าจะทำไงให้มันประสิทธิภาพประสิทธิผลเนี่ยผมว่าจากผลสำรวจแล้วกันนะจากเมืองไทยที่เราเจอเนี่ยผมมองมุมกลับก่อนนะฮะมุมกลับที่เขาทำแล้วเขามีปัญหาทำแล้วเขาไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยอันดับต้นๆเลยนะอันดับต้นๆก็คือเรื่องของ leadership vision strategy ไม่ชัดเจนนะพอ leadership ข้างบนไม่ชัดเจนนะฮะข้างล่างก็เลยไม่รู้จะทำยังไงหรือทำแล้วมันจะใช่ไหมถูกใจไหมแล้วข้างล่างต้องมาเดากันเองนะฮะซึ่งเนี้ยเป็นปัญหาเรียกว่าต้นๆเลยนะครับแล้วก็ถัดมา 2-3 เรื่องเนี่ยผมว่าเป็นปัญหาคลาสสิกแล้วกันของการ drive change ในองค์กรใหญ่ๆสักครั้งหนึ่งก็คือเรื่องของไซโลนะแผนก A B C D พอมันไซโลแน่นอนทุกคนก็จะโฮพาวเวอร์ไม่ค่อยทำอะไรด้วยกันนะยิ่งองค์กรใหญ่ยิ่งเป็นนะครับอันถัดมาก็คือเรื่อง culture อันนี้มาไปด้วยกันหมดเลยนะ culture ไซโลนะครับแล้วก็ strategy 3สิ่งนี้จริงๆอย่างที่ผมเรียนนะไม่จำเป็นต้อง digital transformation นะอะไรก็ได้ที่มันเช็งในองค์กรเนี่ยเรื่องนี้เป็น always ที่เป็น big challenge ของการ drive อะไรใหญ่ๆนะครับ
ก็อันนี้เป็นเรื่องเนี่ยส่วนสกิลคนเนี่ยจากผลเซอร์เวย์ในเมืองไทยเอาเมืองไทยแล้วกันนะฮะผมคิดว่าเราขาดแคลนบุคลากรนะครับโดยเฉพาะเรื่องของคนที่มีความรู้ความสามารถเรื่องของ Data Analytics นะครับ Data Scientist อันนี้เป็นอันดับต้นๆเลยนะครับแล้วก็แน่นอนคนที่จะมาได้เจ้าตัวโปรเจกต์ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งนะครับพวกสิ่งเหล่านี้ก็ยังค่อนข้างขาดแคลนอยู่นะรวมไปถึงคนที่ดีไซน์เรื่องของระบบพัฒนาโปรแกรมต่างๆนะก็ยังขาดแคลนอยู่นะซึ่งผมคิดว่ามหาลัยในเมืองไทยหลายมหาลัยก็เปิดหลักสูตรพวกนี้เยอะนะครับ AI เนี่ย AI นี่เปิดกันเยอะแยะเลยนะฮะตัวมหาลัยดังๆที่รู้จักก็เปิดเกือบหมดนะครับค่ะก็จริงหมดเวลาแล้วแต่พอดีด็อกเตอร์พูดถึงเรื่องเมื่อกี้ challenge ก็เลยจะบอกว่าจริงๆการพอดีมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องresilient organization เนี่ยนะคะว่าจะสร้างอย่างไรนะคะก็จะบอกเร็วๆว่าจริงๆแล้วที่สไลด์เมื่อกี้เนี้ยซึ่งเดี๋ยวเราจะแชร์สไลด์นะคะก็จะมี outcome base ขององค์ประกอบ7องค์ประกอบของ resilient organization นะคะแล้วเอา outcome ตรงนั้นนะคะถือว่าเป็นเป้าหมายนะคะแล้วเราก็พยายามที่จะสร้างองค์กรนะคะโดยที่ผู้นำขององค์กรเนี่ยก็จะต้องมีการมีเป็น lead by example นะคะซึ่งเนื้อหาใกล้เคียงกับที่ดร.นเรนพูดเลยนะคะว่าจะต้องมีการเหมือนกับเตรียมตัวเตรียมความพร้อมนะคะเตรียมตัวเนี่ยคือเตรียมแผนงานซึ่งแผนงานเนี่ยจะต้องเป็นทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะคะอันนี้เนี่ยก็จะต้องบาลานซ์เพราะบางครั้งเนี่ยเราจะมองแต่ว่าเอ้ย growth ในปีนี้ปีหน้าแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้มองถึง sustain นะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการ drive resilience ข้อที่2เนี่ยก็คือเรื่องการปรับตัวเหมือนที่ดร.นเรนพูดเหมือนกันนะคะจะทำยังไงให้องค์กรมีความคล่องตัวมี agile โครงสร้างองค์กรแล้วก็แนวทางการดำเนินงานเนี่ยมีความยืดหยุ่นเพื่อที่จะปรับตัวกับสิ่งสำคัญที่จะเกิดขึ้นนะคะอันที่3ก็คือเรื่องการร่วมมือนะคะเรื่องของการสร้าง resilience เนี่ยการบริหารงานที่ครอบคลุมเป็นเครือข่ายเนี่ยสำคัญมากนะคะไซโลเนี่ยมันอัปเดตไปแล้วมันเป็นอุปสรรคทั้งเรื่องดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันทั้งเรื่องรีซิเลียนด้วยนะคะการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันนะคะแม้ว่าแผนงานจะอินดิพเอนเดนต์แต่ทำงานต้องเชื่อมโยงกันดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีงาน3งานหลักๆที่มีความสำคัญในการทำ Dive Resilience ก็คืองานด้านกลยุทธ์งานด้านความเสี่ยงแล้วก็งานด้านวิเคราะห์ผลการดำเนินงานกับแผนงานนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการดึงความเชื่อมโยงของหน่วยงานต่างๆในองค์กรออกมาให้เห็นภาพอันที่4ก็คือเรื่อง Trust ซึ่งเราต้องยอมรับว่า Trust เนี่ยสำคัญมากๆนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียก็จะช่วยในการสร้าง resilience ด้วยเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เราไม่ได้มองแต่ตัวเราเองเนี่ยเรามองคนรอบข้างเนี่ยเวลาเราคิดแผนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสร้างความสามารถในการฟื้นตัวได้เร็วนะคะอันนี้ก็ตอบแบบเร็วๆนะคะถ้าเกิดอยากฟังเยอะๆก็อาจจะติดต่อเรามาก็ได้นะคะว่า resilience organization หรือว่าเรื่อง digital transformation เรื่อง workplace เรื่อง supply chain เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะครับก็วันนี้นะครับก็ขอขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านนะครับที่มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับผู้เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้นะครับก็เช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราจะมีฟีดแบ็กฟอร์มให้ท่านนะครับเป็น QR เนี่ยให้ท่านไม่จำเป็นเป็นให้ท่านฟีดแบ็กรบกวนด้วยนะครับอยากฟังสัมมนาเรื่องอะไรก็บอกได้นะครับแล้วก็โฆษณาต่อไปบดีมีท่านเรื่องถามเรื่องดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับก็เดี๋ยวนี้เราจะจัดสัมมนาในหัวข้อSecret Sauceนะครับของการ Drive Digital Transformation ให้มัน Successfully ยังไงนะครับก็ไม่ได้ยิบยืมของคุณเคนมานิดนึงนะ Secret Sauce นะครับก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันนะจากประสบการณ์ของทาง Deloitte เองที่ไป implement โปรเจกต์พวกนี้ให้กับลูกค้าเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราก็จะมาแลกเปลี่ยนในเชิงของหลักการ framework แล้วก็ประสบการณ์ต่างๆด้วยนะครับก็อาจจะรบกวนเชิญทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ